อันแรกคือที่ต้องการที่เป็นเจ้าของร้านเป็นของตัวเองอะเนาะเพราะว่าเวลาค่ะเวลาสำหรับคนอายุอย่างเราเนี่ยอายุ56ปีใช่ไหมคะอยากจะแบ่งเวลาให้ลูกให้ครอบครัวนะแล้วก็ให้ตัวเองได้ตามที่ตัวเองต้องการอันแรกค่ะสำคัญที่สุดเพราะว่าเราอายุเยอะเราได้ทำงานเลิกงานสองทุ่มไม่ไหวแล้วค่ะมันไม่ใช่คนอายุสำหรับเราจำได้ค่ะแล้วก็เลยจะต้องแบ่งเวลาว่าเอออย่างนี้นะฉันก็ต้องการเปิดร้านอย่างนี้ฉันจะเลิกงานเวลานี้นะหรือว่าฉันจะปิดร้านไปเที่ยวโอ้หล่อกับลูกฉันหรือฉันจะไปบวชไปเป็นเนกธรรมะฉันจะเป็นนมตสะเดือนนึงฉันก็ทำของฉันได้เพราะมันเป็นร้านของฉันก็เลยอยากเปิดแล้วก็เลยอยากทำเองอะเนาะแล้วก็พอเปิดแล้วก็ได้จริงก็ได้อิทธิพลจากครูรุษต้องทำแพงนะเพราะว่าในใจเนี่ยลึกๆอ่ะเราอยากทำแพงอยู่แล้วเพราะว่าอยากทำแพงแต่ไม่คือแพงกว่าราคาทั่วไปนะคะไม่ใช่ว่าแพงเกินไปแต่ว่า อยากแล้วก็อยากทำน้อยลงแล้วก็อยากจะเลือกแขกเอาแขกคุณภาพที่เขาอยากพูดจริงๆเพื่อผ่อนคลายด้วยแล้วเพื่อแก้ปัญหาทางสุขภาพด้วยแล้วก็ต้องการให้แขกให้ลูกค้าของเราเนี่ยเราต้องการมีเวลาให้ลูกค้าอยากจะคือหมายถึงอยากจะไม่เตรียมกับบ้านนวดเฉยๆแล้วก็กลับบ้านไปเลยแต่อยากจะคุยกับเขาปรับทุกข์กับเขาได้ด้วยปรับทุกข์กับเขาได้ด้วยคือหมายถึงว่าแขกก็ปรับทุกข์กับเราค่ะครูแล้วเราก็ปรับทุกข์กับเรามีเพื่อนด้วยนะก็คุยกันแล้วก็เลยจะไม่นวดเยอะวันนึงก็สี่ห้าคนพอค่ะจะไม่ร้านเยอะก็แล้วก็คิดว่าแล้วเราก็พอคุยกับลูกค้าที่เขาหายแล้วมันก็สนุกแล้วก็ไม่ใช่สนุกมันมีความสุขเนาะค่ะที่ได้ช่วยเหลือคนด้วยนะคะได้ตังค์แล้วก็ได้ช่วยเหลือคนเนาะสรุปคือ1อยากมีรายได้แล้วก็อยากมีเวลาแล้วก็อยากมีความสุขขณะที่ทำงานใช่มีความสุขสนุกแล้วก็รู้จักคนเยอะเพิ่มขึ้นอีกเนาะใช่ใช่ถ้าเราเป็นลูกจ้างเขาจะก็เป็นลูกจ้างก็งงๆอยู่ในห้องนี่แหละค่ะก็นวดไปไม่ได้คุยกับคนนั้นคนนี้ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นไม่มีเวลาคือเราแบ่งเวลาบริหารไม่ได้ถ้าเราเป็นลูกจ้างใช่ขอบคุณมากค่ะ